จย์คะก่อนหน้าที่ท่านประวิทย์เนี่ยท่านจะพูดถึงเรื่องของการยุบสภาก่อนหน้านั้นท่านได้สัญญาณมาจากนายกรัฐมนตรีก่อนหรือเปล่าคะท่านถึงพูดแบบนี้ค,คงคือจะได้รับสัญญ,ญาณหรือไม่รับสัญ,ญญาเนี่ยเราไม่รู้เพราะ<ค>เขาคุยกันเราไม่รู้หรอก<ค>เพียงแต่ว่าเขาต้องปรึกษาหารือกัน<ค><า>นะเขาต้องคุยกันน่ะคุยกันเป็นระยะระยะนะก็ต้องหยั<ค>่งกันอะไรกันแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเขามาด้วยกัน เขาก็ต้องไปด้วยกันใช่ไหมแต่ทั้งหมดเนี่ยมันบอกอะไรมันบอกว่าคุณประยุทธ์ไม่ได้สนใจเรื่องจะปรับคณะรัฐมนตรีค,คุณประยุทธ์คิดว่าไม่มีความจําเป็นจะต้องยุบสภาคุณประยุทธ์มั่นใจว่าตัวเองสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีผ่านการยื่นยัติไม่ไว้วางใจในเดือนมิถุนายน,น,มนาผมคิดว่าไม่ใช่เดือนพฤษภา น่าจะผ่านได้แล้วจริงๆก็ดูเหตุแล้วอะมันก็ไม่ได้มันไม่ง่ายมันไม่มันไม่ง่ายเลยนะที่คุณจะเอาสอสอ,อที่ไม่ใช่พักฝ่ายค้านพักฝ่ายค้านมีประมาณเต็มที่ผมให้สองร้อยคุณต้องหาคนที่เป็นฝ่ายรัฐบาลหรือกึ่งๆึ่งอีแอบอีเอิบทั้งหลายมาเนี่ยอีกเกือบ40่สิบคน,นะ,คะเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งแล้วทำให้คุณประยุทธ์เนี่ย พ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีทันทีเนี่ยผมว่ามันไม่ง่ายเลยแล้วผมคิดว่าเขาก็ประเมินว่ามันคงจะสามารถบริหารจัดการได้เป้าประสงค์ของคุณประยุทธ์ถ้ามองจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่อย่างที่เราเคยวิเคราะห์ว่าทางออกจะเป็นอย่างไงเนี่ยผมก็คิดว่าแกก็ยื้ออยู่ไปบริหารเรื่องไปตามสถานการณ์แต่ถ้ามันตึงมือจริงๆไม่ไหวเนี่ย มันก็คงจะออกทางเดียวอะคือยุบสภางั้นดูจากคำพูดที่ท่านนายกว่าไงวันนี้ว่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์ท่านบอกว่าเรื่องของการยุบสภาเนี่ยวันนี้ท่านประวิตย์เองก็รายงานท่านประยุทธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละคุยมากับพรรคเล็กอ่ะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงส่วนท่านประยุทธ์ก็เลยบอกว่าก็เป็นการพูดในมุมของพลเอกประวิตย์แต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีซึ่งจะยุบสภาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีก็เก็บไว้ก่อนเป็นเรื่องของนายกจะบอก ทำไมทําไมต้องรีบบอกออและนอกจากนี้เนี่ยนะคะนักข่าวก็ไปถามย้ำอีกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมีแผนการยุบสภาในใจแล้วหรือเปล่านะคะท่านบอกว่าสถานการณ์จะเป็นตัวกําหนดทั้งหมดค่ะน,นี่ก็ถึงบอกไงคือคืออาวุธของคุณประยุทธ์ก็คือยุบสภาเพราะว่าอันนี้หมายความว่าเป็นการโละเวทีการเมืองสภามีสองลักษณะ สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองเนี่ยมาจากการเลือกตั้งเมื่อครบวาระ,ะก็อันหนึง่งมาจากการเลือกตั้งเมื่อมีการยุบสภาก็อีกอันหนึง่งนะแต่ถ้าเกิดดูนะถ้าถามว่าคุณประยุทธ์คิดว่าแบบไหนแฮปปี้คือถ้าอยู่ได้ก็อยู่ไปเรื่อยๆนะเพราะคิดว่ามันมีงานที่จะต้องทำ มีเรื่องจะต้องทาต่อเนื่องนี่แกก็พูดตลอดอะ่ะ่แกไปเบตงแกก็พูดนะว่าแกมีงานจะต้องทำแกยังบอกเลยว่าเออดูนะแปดปีสิบปีที่ <c oughs> อยู่มาเนี่ยผ,ผมทาอะไร <c oughs> ไปเยอะแยะคุณช่วยไปเปรียบเทียบดูคือมันบอกอะไรมันบอกว่าคุณประยุทธ์ยังไม่วางมือทางการเมืองค่ะนะยังคิดว่าถ้ามีการเลือกตั้งครั้งหน้ายุบสภาแล้วมีการเลือกตั้งหรือสภาครบวาระ เดือนมิเดือนมีนาคมปี2566เรามีการเลือกตั้งเนี่ยก็ยังสนใจที่จะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีภายหลังการเลือกตั้งแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยในเมื่อมันยังไม่มีการยุบสภาย,ยังไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยพักการเมืองเขาก็ยังไม่มูฟหรอกเรื่องมันจะเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ผมแต่ผมมั่นใจว่าคุณประยุทธ์คิดว่า ยังอยากอยู่ต่อ,อยังมีงานที่จะต้องทำที่ตัวเองคิดว่ายังไม่เรียบร้อยเนี่ยอีกสักระยะหนึ่งนะซึ่งมันก็จะไปต่อเชื่อมถ้าใครอ่านรัฐมนูนปี2560เนี่ยก็จะรู้ว่ามันมีบทเฉพาะการเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยในช่วง5ปีแรกของการใช้รัฐมนูนฉบับนี้เนี่ยซึ่งจะไปครบปี6-7นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็คือว่าในช่วง5ปีเนี่ยนับยังไงไม่แน่ใจนะสว จะเป็นคนที่มาลงะคะแนนหรือมายกมือให้การสนับสนุนให้ใครเป็นนายกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันยังเป็น,ม,น,ปนมันยังเป็นแฮนดีแคปมันยังเป็นแต้มต่อซึ่งก็จะคล้ายๆกับการเลือกตั้งเมื่อปี2562ถึงแม้ว่าพรกพลังประชารัฐจะไม่ได้มีสอสอมากที่สุดแต่ในเมื่อคุณประยุทธ์ค่อนข้างทุกคนมองว่าคุณประยุทธ ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็เกิดแรงดูดนะพักการเมืองก็ประกาศสนับสนุนคุณประยุทธ์เป็นนายกไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นพักเยอะแยะล่ะ,ะรวมทั้งพักเล็กพักน้อยที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีด้วยเนี่ยแม้แต่พักประชาธิปัตย์เนี่ยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยต้องลาออกจากหัวหน้าพักอะในเมื่อพักเนี่ยมีการเปลี่ยนท่าทีที่จะไปสนับสนุนให้คุณประยุทธ์เป็นนายกต่างจากที่ตัวเองพูดในการหาเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นแรงดูดให้พักการเมืองเนี่ยประกาศตัวสน,สนับสนุนคุณประยุทธ์เป็นนายกแม้ว่าคะแนนของคุณประยุทธ์ในตอนนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับพักฝ่ายค้านซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ยุบพักอนาคตใหม่เนี่ยนะ,ะอย่างที่เราเคยทํามาตลอดเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันห่างกันประมาณ10บพอยต์เท่านั้นเองสิบแต้มเท่าน,นั้นอ่ะสองร้อยหกสิบสองร้อยสี่สิบอะไรประมาณอย่างนั้นอ่ะหรือเต็มที่ก็สองร้อยหกสิบห้าสองร้อยสามสิบห้าคือมันไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วยังมีพักเล็กพักน้อยซึ่งตอนนั้น หลังการเลือกตั้งก็ยังไม่เรียบร้อยยังไม่รู้ประกาศยังทะเลาะกันเรื่องการนับคะแนนสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคเล็กพรรคน้อยสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้น<ฮ>ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป<ฮ>เหตุผลการแก้ไขรัฐนูลแล้วก็การทําร่างหญประกอบรัฐนูลว่าในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ร่างหัดประกอบรัฐนูลว่าในพักการเมืองเนี่ยมันจะมีความชัดเจนขึ้นในการที่จะได้ได,ไ,ดได้ชัดเจน รู้ว่าใครสอสอพักไหนมีกี่คนเนี่ยออไม่ใช่มานั่งกันจนรอกันจนเป็นสองเดือนสเดือนจนเหนื่อแข้งอย่างตอนนั้น